ยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนครับขอต้อนรับผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS มาได้ที่482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับฝากข้อนี้ภายในรถยนต์ Lidl Tech ครับขอบคุณ AMS Oil นะครับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับเปิดสายนะฮะแล้วก็ตอบคำถาม SMS นะครับครับมาดู SMS นะครับงบ 600,000 บาทจะเล่นเครื่องยนต์ 1,200cc ตัวไหนดีคะเป็นสุภาพสตรีขับทำงานออกต่างจังหวัดบ้างนานๆครั้งอนาคตขายต่อได้ดีด้วยอะไรนะงบ 600,000 ครับเครื่องยนต์ 1,200 Eco Car 600,000 อนาคตขายต่อได้ดีด้วยเหรอใช่ครับผมถ้าเป็นผมผมก็เล่นยาริสครับฮะเพลย์เซฟสุดๆนะโตโยต้านะฮะคำถามเหมือนล็อกสเปคมาแล้วนะฮะชื่อก็บอกอยู่แล้ว 1,200 ก็ต้องเป็นยาริสแน่นอนครับผมแล้วก็ขายต่อได้ราคาครับซ่อมง่ายไม่ถูกติจบครับนะครับมาดูข้อนี้ครับบอกว่ารถเหมือนมีรอยโดนกรีดมาครับอยากทราบวิธีการขัดจะทำได้ไหมครับมันต้องดูแผลว่าไอ้ที่โดนกรีดมาเนี่ยมันลึกแค่ไหนกินเข้าไปถึงแค่ไหนถ้ากินแค่แล็กเกอร์อาจจะพอขัดลบรอยพอไปได้ครับถ้าเข้าถึงชั้นสีลึกแค่ไหนชั้นสีด้านบนหรือลึกเข้าไปข้างในหรือสีหลุดไปเลยเข้าไปถึงเนื้อเหล็กอันนี้ก็ซ่อมไม่ได้ต้องคนเอาเพราะนั้นมันต้องประเมินด้วยต้องเห็นรถถึงจะดูออกนะครับว่ามันเข้าไปถึงชั้นไหนครับพูดยากต้องเห็นแผลไม่เห็นแผลมันก็จะตอบยากถ้ามันแค่บนนิดเดียวโดนแค่ชั้นแล็กเกอร์ก็อาจจะแค่ทำให้จางลงได้อะได้ครับถ้าไม่ได้ถึงสีหลุดไปเลยนะเขาบอกว่ารถไม่ค่อยได้ใช้ครับจำเป็นต้องถ่ายน้ำมันเครื่องหรือเปล่าครับจำเป็นครับรถไม่วิ่งก็ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องนะถ้ารถวิ่งก็ 5,000 โลถ้ารถไม่วิ่งก็6เดือนนับไปเลยครับนะครับถามว่าบิดกุญแจทีแรกเนี่ยนะฮะไฟไม่มาไฟเพดานไม่ติดเซ็นทรัลล็อกใช้ไม่ได้ดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่ต้องตั้งนาฬิกาใหม่ทุกครั้งเป็นที่อะไรครับแก้ไขตรงไหนคันอื่นไม่เป็นก็ไฟมันช็อตหรือเปล่าอ่ะดับเครื่องแล้วตั้งนาฬิกาใหม่ทุกครั้งครับก็แสดงว่าไฟมันตัดรถอะไรไม่ได้บอกใช่ครับไม่ได้บอกครับแต่ว่าน่าจะมีปัญหาระบบไฟแหละเพราะโดยปกติมันต้องไม่เป็นอย่างนั้นมันมีไฟเลี้ยงอยู่นะก็ต้องมีไฟเลี้ยงนาฬิกาดิถ้าไฟมันไม่เลี้ยงนาฬิกาในการต้องดับก็แสดงว่าแล้วบิดกุญแจทีแรกไฟไม่มาด้วยนี่ผิดปกติใหญ่เลยก็แสดงว่าไฟไม่เลี้ยงรถขอรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วกันว่าเป็นรถอะไรรุ่นอะไรแต่ว่ามีปัญหาแน่ควรเข้าศูนย์บริการรถยี่ห้อนั้นเลยนะครับผมแคมรี่2000มือ2ครับรุ่นไหนดีราคาเท่าไหร่งบเท่าไหร่ล่ะครับอืมฮะมันปีไหนอ่ะก็มีตั้งแต่ 300,000 กว่าบาทเลยลึก06เลยครับใช่นะฮะปีตัว 2.0 นะครับไปจนถึงCamry ของปัจจุบันเนี่ยครับนะฮะตามงบเลยนะขออนุญาตรับสายคุณบิวฮะครับสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับเชิญครับขออนุญาตสอบถามครับผมครับผมใช้ BM 318i ครับเครื่อง M43 แล้วมีอาการน้ำดันนะครับเครื่องฮีทครับผมก็พอฮีทพอไฟแดงขึ้นผมก็จอดเลยจอดเลยเราทิ้งไว้จนเครื่องเย็นก็เติมน้ำแล้วก็ขับกลับบ้านแล้วก็เช้าวันรุ่งขึ้นก็ขับไปที่อู่เขาบอกว่าฝาสูบโกงครับก็เลยเขาก็เลยรื้อเครื่องครับปาดฝาแล้วทีนี้ปรากฏว่าเขาไปเจอว่าวาล์วน้ำมันเสียครับก็เลยเปลี่ยนวาล์วน้ำปาดฝาทำทุกอย่างแล้วเครื่องสตาร์ทติดครับแต่ว่าก็ยังมีอาการน้ำดันอยู่ครับแสดงว่าไม่จบใช่ฮะตอนนี้แต่ว่าช่างที่ทำเขาบอกว่าฝาสูบมันร้าวอะครับก็เป็นได้ครับต้องส่งเทสครับนะฮะหรือถ้าไม่งั้นก็เปลี่ยนฝาสูบเปลี่ยนไปเลยนะครับเพื่อความชัวร์เพราะเทสก็พันกว่าบาทนะครับนี่อยู่ในบอดี้อะไรตอนนี้ก็คือรื้อเครื่องทำไว้หมดแล้วอะครับนกแก้วครับนกแก้ว E36จริงจริงซื้อเครื่อง M43 ตอนนี้เขาโถฝาบนนี่เพียบเลยนะไม่แพงนะคือต้องไปเช็คก่อนสรุปว่ามันร้าวไม่ร้าวไงนะอย่างแรกเลยเขาบอกว่าสงสัยจะร้าวเลยก็เช็คก่อน
ถ้ามันร้าวแน่ๆก็ไม่แต่รถมันเคยปาดฝามาแล้วก็คงต้องเปลี่ยนฝามือสองดีกว่าเพราะฝามือสองวันนี้เครื่อง M43 ก็ทำนี่แหละครับฮะใช่ครับปาดไปแล้วรถมันปาดมาแล้วอ่ะอะไรนะเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะก็ช่างที่เขาคิดเขาว่าฝาสูบโก่งนี่แหละเขาเอาไปปาดแล้วทีนี้เขาก็ทำทุกอย่างแล้วมันไม่จบใช่เพราะรถคันนี้มันปาดมาคือต่อให้คุณไปเช็คมานะถ้ามันไม่ร้าวอนาคตคุณก็ต้องใส่ประเกนหนาอยู่ดีไม่ใช่คืออยู่ในมันเลยไม่แน่ใจว่าช่างที่ทำนี่มันจะทำจบไหมใช่ไหมเออใช่ครับใช่นั่นไงซีไหนอ่ะอู่ที่ไหนอ่ะอู่แถวบ้านนี่นะครับพอดีรถผมไม่กล้าวิ่งไปไกลอ่ะครับก็เลยเอาซ่อมที่บ้านถ้าเป็นผมนะซื้อฝาบนมาเปลี่ยนเลยเดี๋ยวนี้ฝาบนไม่กี่พันบาทเองกำลังคิดอยู่ว่าจะยกเครื่องใหม่เลยจะคุ้มไหมหรือว่าจะซ่อมไอ้คำว่าคุ้มมันไม่มีอ่ะเพราะว่ามันยังไงก็ต้องใช้จ่ายเยอะกว่าเดิมแล้วก็ถามว่าจะวางเครื่องใหม่หมายความว่าคันนี้จะใช้ยาวหรือเปล่าใช่ครับคือต้องลงทุนกับมันอีกก้อนหนึ่งแล้วจะวางยังไงวางเจหรือว่าวางเครื่อง BM เหมือนเดิมผมมอง BM ไว้เหมือนเดิมครับขยับมาเป็นอะไร328อย่างเงี้ยเหรอ6สูบไหมหรือยังไงหรือ4สูบเหมือนเดิมก็ยังดู4สูบไว้ครับแต่ขยับเป็น M44 ก็ลองคือมันมี2 อย่างอ่ะคือถ้ามีงบมันก็น่าทำจะขยับก็ได้แต่ว่าถ้าอยากจะเซฟตังค์หน่อยครับถ้าเซฟตังค์ก็แค่เปลี่ยนฝาอย่างเดียวเปลี่ยนฝาไม่กี่พันบาทครับเปลี่ยนฝาก็คุยกับช่างก่อนเลยตอนนี้เราจะวิธีการแก้ไขทำไงจะให้ซื้อฝามาเปลี่ยนไหมถ้าให้ซื้อฝาเปลี่ยนก็ลองเช็คของดูฝามาเปลี่ยนก็ใช้ได้อีกนานใช่มันก็จบไงเพราะเท่าที่ทำถามเพื่อนในกลุ่มส่วนใหญ่มันจะขายเป็นช็อตบล็อกเลยครับฝาจะหายากมากก็จะเอาคือขายเป็นท่อนตรงเลยใช่ไหมใช่ครับก็ได้แล้วก็คือช็อตบล็อกก็จบครับก็ได้เครื่องท่อนตรงก็ซัดไป 20,000 กว่า 20,000 เนี่ยครับถือโอเคแล้วครับถือโอเคแล้วครับราคานี้4 M43 ก็มีตั้งแต่10,000เช็คที่ไหนมาฮะอยู่แถวไหนทอดตอนนี้อยู่สัตหีบครับอ๋อสัตหีบเหรอเข้าไปในเว็บไอ้เนี่ยลองเข้าไปดูใน Facebook E36 Classic Fire อ่ะไม่ใช่ VI Auto Part นะฮะVI Auto Part นะฮะขายอะไร BM ซอยไมล์ราบอ่ะถูกลองเซิร์ชเข้าไปก่อนแล้วก็ลองโทรเข้าไปเช็คราคานะครับบอก Speed Channel แนะนำมาบอกที่นี่แนะนำมาลองถามก่อนว่ามีฝาไหมถ้าไม่มีฝาถ้าเป็นช็อตบล็อกเนี่ยเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เขามีน่าจะมีขนส่งกันได้อ่ะนะครับถ้าโอนมาเขาก็ส่งเครื่องไปได้เดี๋ยวนี้ไม่ยากแล้วค่าขนส่งหรือจะขึ้นมาเอาเองกับสัตหีบแค่นี้เองผมมองว่าถ้าเปลี่ยนช็อตบล็อก 20,000 กว่าบาทมันก็ใกล้เคียงที่จะเปลี่ยนเครื่องทั้งชุดเลยครับก็เนี่ยที่นี่ก็มีไงผมถึงบอกว่าให้ลองเช็คก่อนไงคือลองเช็คก่อนว่ามีฝาไหมถ้าไม่มีฝาช็อตบล็อก M43 เท่าไหร่หรือจะขยับไป M44 เลยราคาเท่าไหร่ร้านเนี่ยฮะราคาตอนนี้อะไรเยอะที่สุดแล้วอะไร BM เนี่ย VI ใช่ไหมครับ VI Auto Part ฮะอยู่ตรงซอยมัยราบครับอยู่ตรงแถวซอยมัยราบเนี่ยครับเกษตรแล้วว่ามินบอกว่าสปีดชาแนลแนะนำมาครับโอเคครับผมเดี๋ยวจะลองติดต่อดูครับผมได้ครับโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณที่ถามมากครับเบรกโฆษณาสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ